สวัสดีครับแฟนๆตีลังกายิงทุกท่านฮะได้ยินเสียงนี้แล้วแน่นอนนะครับว่าเป็นไปใครไม่ได้นะครับนอกจากผมเองครับจอร์ดโอเวอร์เฮดนั่นเองเอาละครับวันนี้นะครับมีเรื่องมาเล่ากันอีกแล้วนะฮะถ้าไม่มีคงไม่มานะฮะเป็นข่าวดังใหญ่โตโมโหลานระเบิดระเบ้อทั่ววงการฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อบาร์เซโลนาฮะสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งแดนกราทิงโดตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือจากออเนสโตบันเบเดครับเป็นกิเก้เซเตียนกุนซือเท่าวัย61ปีครับเข้ามารับงานแทนฤดูกาลนี้เลยเงยโดยมอบสัญญาให้เซเตียนยาวไปจนถึงปี2022นู่นครับบาร์เซโลนาครับได้รับการปลูกฝังปรัชญาฟุตบอลของพวกเขานะฮะมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรครับพวกเขาครับเชื่อมั่นในการครองบอลควบคุมเกมและก็ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นนะครับเพราะพวกเขาต้องชนะอย่างมีสไตล์แต่ว่าตัวบันเบเด้นะครับไม่ใช่กุนซือที่โดดเด่นในด้านเกมรุกครับสไตล์ของเขานั้นนะฮะดูจะเหมาะสมกับทีมกลางตารางนะฮะที่เน้นผลงานการแข่งขันมากกว่าฟุตบอลที่สวยงามนั่นเองครับท่านผู้ชมหลายครั้งครับที่บาร์เซโลน่านะฮะเฉือนชนะคู่แข่งอย่างเฉียดฉิวนะฮะแทนที่จะประคองเกมเบ็ดเสร็จเหมือนกับสมัยเป๊กกวาร์ดิโอล่าครับหลายครั้งลงทันทีนะฮะยามที่ยอดดาวเตะอาร์เจนตินาได้รับบาดเจ็บครับหรือติดโทษแบนแม้ว่าบันเบเด้จะพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าแต่ตัวบันเบเด้ครับก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่นักนะฮะในถิ่นแคมป์นูครับนอกจากสไตล์ทำทีมที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบแล้วบาร์เซโลนาครับภายใต้ในการนำของบัมเบเด้นะฮะมีผลงานที่น่าผิดหวังในเกมสำคัญหลายครั้งเลยทีเดียวครับกิเก้เซเตียนครับกุนซืออายุ61ปีฮะผู้ไม่เคยมีประสบการณ์กับทีมยักษ์ใหญ่ๆใดๆมาก่อนเลยนะครับเข้าเป็นกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญายาวจนถึงปี2022นะฮะด้วยระยะเวลาของสัญญาแน่นอนว่าบาร์เซโลนาไม่ได้เลือกเตียนให้เข้ามาคุมทีมเพียงชั่วคราวนะครับเหตุผลหลักที่บาร์เซโลนาเลือกเซเตียนมาคุมทีมนะฮะก็เพราะว่าเซเตียนนะครับคือโค้ชที่ยึดมั่นในแนวทางฟุตบอลของเกมรุกที่สวยงามซึ่งตรงกับปรัชญาของชาวบาร์เซโลนานั่นเองครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกรองกับลาซิงซานตาเดโลโกเนสและลูโกมาร่วม15ปีครับท่านผู้ชมเซเตียนครับเข้าคุมลาสปันมัตครับในลีกสูงสุดของสเปนเมื่อปี2015นะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะกุนซือสายเกมรุกที่มีฝีมือคนหนึ่งเลยทีเดียวครับเมื่อเขาครับย้ายมาคุมทีมเรียลเบติสเมื่อปี2017เซเตียนครับก็ได้แสดงผลงานให้โลกฟุตบอลได้ประจักษ์มากขึ้นไปอีกนะครับหลังพาเบติสครับจบอันดับที่6นะครับผ่านไปเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกครับแน่นอนครับว่าเซเตียนคือกุนซือที่มีวิถีฟุตบอลคล้ายคลึงกับสิ่งที่บาร์เซโลนาต้องการนะครับอย่างไรก็ตามครับประสบการณ์ในระดับสูงของเซเตียนนะคะก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามครับท่านผู้ชมและเราเองนะฮะก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเซเตียนจะรับมือกับซูเปอร์สตาร์และก็ความกดดันในระดับสูงได้อย่างไรนะครับแต่การเริ่มต้นครั้งใหม่ของบาร์เซโลน่านี้นะฮะดูดีมีสไตล์มากเลยทีเดียวครับหมดเวลาอีกแล้วหุยกำลังมันเลยทีเดียวนะครับเอาละใครชอบเหมือนเดิมฮะกดไลค์ใครรักก็กดแชร์ใครไม่ชอบก็กระทืบไลค์เยอะๆเยอะๆเยอะๆเป็นกำลังใจให้จ๊อดและทีมงานตีลังกายิงด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเลิฟยูนะ